สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Every Time และรายแบดแชร์นะครับวันนี้มาแบบสั้นๆง่ายๆแต่ไม่โชว์หน้าครับผมเพราะมันเพิ่ง 6:00 น.อยู่เลยนะ 6:48 อ่ะก็วันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคนะครับในการที่จะทำรูปปกให้พร้อมฉายเนาะหมายความว่าอัพโหลดคลิปเสร็จปุ๊บก็เป็นรูปปกที่เราออกแบบที่เราต้องการไปเลยนะครับไม่ต้องให้มันแบบสุ่มรูปที่เราแบบกำลังอ้าปากจะพูดหรือว่าทำท่าน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรเงี้ยนะเออก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มนะฮะซึ่งก็คือแอปพลิเคชัน YT Studio นะครับก็ย่อมาจาก YouTube Studio ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราอุปกรณ์ที่ใช้อัปโหลดเนี่ยก็ตัวหนึ่งใช่ไหมอุปกรณ์ที่ใช้ใส่คลิปเนี่ยก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เน้นอัปในช่องนี้แหละนั้นมีหลายช่องนะถ้ามีหลายช่องต้องเลือกช่องให้ถูกด้วยเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะครับว่าเรากำลังอัปโหลดคลิปนี้นะเราก็เข้าไปเนี่ยจะช้าไปนั้นเนี่ยเพราะว่าเน็ตมันแรงแล้วคลิปก็ไม่ได้ยาวนะฮะก็เข้าไปที่เครื่องหมายดินสอมาตรงมุมขวาบนเครื่องหมายดินสอมาตรงมุมขวาบนก็กดตรงนี้เลยพูดง่ายก็คือทำเหมือนเปลี่ยนปกอะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่มันอัปโหลดเลยเนาะแต่ว่าถ้าคลิปยาวๆเนี่ยมันจะมีเฟสหนึ่งนะครับจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่จะเริ่มทำการอัปโหลดอะตอนนั้นมันมองยังไม่เห็นในอุปกรณ์อื่นนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆเนี่ยใช้มือถือที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะทำปกคลิปอันนี้นะฮะแต่พอดีว่ามันอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันนะแล้วก็เน้นมี iCloud นะครับรูปอันนี้ก็เลยมีอยู่ในเครื่องนี้ด้วยนะซึ่งก็เป็นประโยชน์ของ iCloud นะฮะซึ่งจะทำคลิปหลายรอบแล้วแล้วก็ยังไม่ทำสักที อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเปิดรายได้ไปด้วยเลยละกันเนาะโอเคบันทึกคือจริงๆอ่ะตอนนี้คืออินเทอร์เฟซนะครับบน iPad เนี่ยมันมองเห็นเหมือนคอมพิวเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้า YouTube ผ่านเบราว์เซอร์นะครับคำว่าเบราว์เซอร์ก็คือ Google Chrome Safari โน่นนี่นั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะ Internet Explorer เกี่ยวไหมเกี่ยวก็คือเป็นเบราว์เซอร์เหมือนกันนะเพื่อที่จะเข้าไปอัปโหลดไฟล์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเปิดไลน์ได้ตั้งเวลาอัปโหลดใส่ปกคลิปโน่นนี่นั่นต่างๆนะครับก็เหมือนอย่างที่เราเคยทำในคอมพิวเตอร์เนาะเพื่อนๆหลายคนก็ยังตัดด้วยคอมอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ย prefer ที่จะตัดด้วย iPad นะครับก็เนี่ยแหละมาแบ่งปันเทคนิคไว้เท่านี้ละกันนะครับโอเคนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะเห็นไหมมาแล้วใช่กดแชร์แคร์ subscribe ครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ